สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการพัฒนาโปรแกรมบน Python นะครับด้วยแนวคิดของ TDD นะครับก่อนอื่นที่เราจะมาก่อนที่เราจะเขียนนะครับเราจะมาดูแนวคิดของมันกันสักหน่อยก่อนนะครับปกติกิจกรรมเวลาทำซอฟต์แวร์นี่ก็จะมีอยู่2อย่างใหญ่ๆนะครับก็คือเขียนกับเทสนะครับซึ่งจริงๆบางคนก็บอกมาอันเดียวกันแต่ว่าเราแยกเป็น2อันก่อนแล้วกันนะครับเขียนกับเทสนะครับทีนี้เราแบ่งเวลาในการทำมันยังไงนะครับหรือว่าตอนไหนเราทำอะไรนะครับก็มีวิธีคิดแบบนี้ได้หลายวิธีนะครับแบบที่เบสิกสุดก็คือเขียนอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ไม่เทสอะไรเลยครับเขียนแล้วก็ส่งเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันคงเป็นไปได้แต่ว่าโปรแกรมมันคงถ้ามีปัญหามันคงมีเยอะนะครับก็เราคงจะไม่ใช่วิธีนี้นะครับบางคนก็ทำแบบนี้ครับก็คือเขียนแล้วก็เทสเขียนซะใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ไปเทสนะครับพอเทสแล้วเป็นไงครับพอเรามีปัญหาก็กลับมานะครับกลับมาโค้ดใหม่โค้ดแล้วก็เทสนะครับวิธีนี้เนี่ยมันก็โอเคครับอย่างน้อยก็เทสใช่ไหมครับดีกว่าไม่เทสแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาหลายอย่างนะครับเช่นเขียนไปเยอะแล้วเวลาเทสแล้วไม่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามันต้องอยู่ตรงไหนที่เราเขียนไปแก้อะไรไปนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเขียนตรงนี้เป็นเวลานานนะครับจนเหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นหลายวันเราค่อยไปเทสซึ่งมันก็จะได้ก้อนอะไรที่มันมาคือมาแล้วก็เทสไม่ค่อยไหวนะครับนี่วิธีที่ปกติที่คนทั่วไปถ้าจะทำซอฟต์แวร์ให้ดีทำเขาจะพยายามทำอย่างนี้ครับก็คือว่านะครับก็คือเขียนนิดหน่อยแล้วก็ไปเทสนะครับเพื่อที่ได้รู้ว่าเราแก้อะไรไปแล้วค่อยไปเทสนะครับก็เขียนนิดเทสหน่อยเขียนนิดเทสหน่อยนะครับเขียนนิดเทสหน่อยทำไปเรื่อยๆซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้ก็จริงก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเราจะดูไอเดีย2อย่างปนกันเลยนะครับอันแรกก็คือปกติเวลาเราโค้ดแล้วเนี่ยนะครับเราไปเทสแล้วก็อาจจะเทสด้วยมือนะครับซึ่งเวลาเราเทสซ้ำเนี่ยมันก็จะเขียนเพิ่มไปเทสเราก็จะเทสแต่ส่วนที่เราแก้นะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าเราแก้ตรงนี้ไปแล้วมันจะไปทำให้อะไรพังบ้างนะครับเราก็จะพยายามทำสิ่งที่เรียกว่า automate test นะครับ automated test ก็คือ test ให้มันอัตโนมัติซะนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลา test แล้วก็เรา test ได้ครอบคลุมมากขึ้นอะไรเราเคย test แล้วเราก็มา test ซ้ำนะครับแล้วก็อันอย่างที่สองก็คือว่าเราจะไม่ทำ process แบบนี้นะครับเพราะบางทีเราเขียนโค้ดไปแล้วเรา test เนี่ยถามว่าเรา test ได้ครบไหมจากสิ่งที่เราเขียนนะครับมันก็จะมีกระบวนการหนึ่งก็คือเราจะทำสิ่งที่เขาเรียกว่า test driven developmentนะครับก็คือเราจะสลับข้างแบบนี้แทนนะครับมันจะมีโปรเซสหลายอย่างซึ่งวันนี้เราจะทำก็ให้พอเห็นภาพนะครับก็คือเราก็จะเขียนเทสก่อนนะครับเราคิดว่าโปรแกรมเราควรจะทำอะไรนะครับแล้วเราก็เขียนเทสแล้วเราก็ไปโค้ดนะครับที่มันจะมีกระบวนการปนๆอยู่ในไอ้วงกลมเนี่ยนะครับจะมีกระบวนการปนๆอยู่หลายอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างแต่ว่าไอเดียหลักๆคืออย่างนี้ครับเราเขียนเทสก่อนแล้วก็ไปโค้ดให้เทสนั้นผ่านนะครับแล้วก็เขียนเทสเพิ่มนะครับแล้วก็เทสแล้วก็เอาไปโค้ดนะครับก็จะไปวนลูปกันอยู่แบบนี้แต่ว่าเราเริ่มจากเทสก่อนนะครับการที่เราเริ่มจากเทสเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราทำไปเราจะค่อยมาสรุปนะครับทีนี้วันนี้เราจะทดลองอะไรนะครับเราจะเขียนฟังก์ชันอันแรกนะครับเราจะเขียนฟังก์ชันง่ายๆครับบน Python เราเขียนฟังก์ชัน mylen ครับทำงานเหมือนฟังก์ชัน len นะครับทีนี้เราจะเขียนยังไงนะครับเราก็มาดูโปรแกรมเราแล้วกันนะครับเราก็เริ่มแบบนี้ครับออกฟังก์ชัน mylen นะครับนิยามแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่ได้เขียนอะไรนะครับเราก็จะเขียนลงไปตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเขียนเทสลงไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเขียนนะครับทีนี้เทสเราจะเป็นยังไงนะครับเราลองจินตนาการดูก่อนนะครับเราจินตนาการนะครับคิดว่าอยู่ในฝันนะครับสมมุติเราเขียนฟังก์ชัน mylen เสร็จแล้วมันต้องทำอะไรได้บ้างนะครับขั้นแรกนะครับลองนึกนะครับ mylen หาความยาว list ใช่ไหมครับเรามาดูนะครับในนี้เราอยู่ในความฝันนะครับสั่ง mylenmylen ต้องทำอะไรได้บ้างนะครับง่ายสุดก็คือถ้าเราใส่ list ว่างเข้าไป mylen ควรจะตอบอะไรครับตอบ0อ่ะนี่คือฝันเราใช่ไหมครับเราก็เอาความฝันเนี่ยนะครับไปเขียนเป็นเทสครับขั้นแรกเลยนะครับเราเริ่มจากเทสที่มันง่ายๆก่อนนะครับแล้วความฝันเราไปเขียนเป็นเทสทีนี้เทสที่เราเขียนตรงนี้เขาเรียกว่า doc test นะครับก็คือมันจะเป็น document ที่อยู่กับฟังก์ชันนะครับโดยที่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตว่าเหมือนกับความฝันเราเลยนะครับเราฝันว่า mylen ถาม list ว่างไปจะตอบ0แบบนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะเทสได้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำอะไรนิดนึงนะครับเราต้อง
ในตัว dot test เนี่ยมันจะต้องมีคำสั่งเล็กน้อยนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคำสั่งนี้ทำอะไรนะครับนะครับปกติใน Python เนี่ยนะครับเวลาโปรแกรมมันรันเนี่ยนะครับมันจะถูกรันเป็นแบบเป็นโปรแกรมหลักกับเป็นโมดูลนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนวันนี้ที่หลักที่เราจะเขียนเราเขียนฟังก์ชันซึ่งจะไปอยู่ในโมดูลบางอันนะครับซึ่งจะมีคนเอาไปใช้เวลาไปใช้เนี่ยตัวโมดูลนั้นจะไม่ถูกไอเนมเนี่ยนะครับมันจะไม่เท่ากับเมนนะครับแต่ว่ามันจะเท่ากับเมนเวลาคุณเรียกเราเรียกโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมหลักนะครับคำสั่งนี้ก็บอกว่าถ้าเราเรียกโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมหลักปุ๊บให้ test โมดูลนี้นะครับประมาณนี้วิธีการ test ก็คือมันก็จะดูคำสั่งเนี่ยครับอันนี้เหมือนที่เราสั่งในฝันใช่ไหมครับแล้วดูซิว่ามันตอบตรงตามนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเราลองไป test กันครับนะครับสั่ง Python นี่นะครับลิงก์Python รันครับพึ่งสังเกตว่ารันแล้วนะครับตัวอย่างเราคืออันนี้ควรจะเรียกควรจะตอบ0นะครับแต่ว่าไม่ตอบอะไรเลยนะครับนะฮะอันนี้คือขั้นแรกคือเราเริ่มทำแล้วนะครับก็คือเราเข้าสู่ลูปของการเทสเขียนเทสแล้วมันเฟลเห็นไหมฮะเฟลแล้วเราทำไงครับเราก็แก้โปรแกรมครับนี่เนื่องจากนี้มันโปรแกรมง่ายๆมากแต่ว่าเราจะทำกิจกรรมที่ให้เราเห็นภาพก่อนนะครับก่อนเราจะไปเขียนจริงจังนะครับเราดูซิว่าโอเคตัวอย่างเป็นแบบนี้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้โปรแกรมจะเป็นยังไงนะครับให้มันทำงานได้ถูกต้องแล้วก็โปรแกรมง่ายสุดก็ตอบ0ไปเลยครับถาม0คนจะได้0ตอบ0ดูซิไปเทสใหม่อ่ะเทสผ่านแล้วเห็นไหมฮะทีนี้โปรแกรมเราก็ยังงี่เง่าอยู่เนื่องจากมันเทสนิดนึงคำตอบนิดนึงถามว่านี้ถูกไหมเราลองมาจินตนาการเพิ่มครับว่าเอ้ยไมล์เลนมันควรจะทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็เอาหน้าจอนี้กลับมาครับกลับไปฝันอีกรอบไมล์เลนเอ๊ะถ้าถาม1ตัวตอบอะไรตอบ1อ่ะเราก็ไปใส่เพิ่มในเทสของเราครับไมล์เลนใส่1ตัวตอบ1นะครับเซฟไปแล้วไปรันเทสครับสังเกตว่าเราเขียนเทสรันเทสให้มันเฟลนะครับพอมันเฟลเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคโปรแกรมเราผิดจริงละแล้วก็เทสนี่มันไปเรียกเทสที่เราแก้เนี่ยมันไปเรียกฟังก์ชันจริงๆเราไม่ได้เขียนเทสมึนๆนะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงครับให้มันทำงานถูกนะครับก็เราก็จะเขียนโปรแกรมเถื่อนๆครับให้มันทำงานถูกครับ if list เท่ากับ list ว่าง return 0 else return 1อันนี้อาจจะดูขัดหูขัดตานิดนึงครับสำหรับคนที่เขียนเป็นแต่ว่าเราจะเน้นกระบวนการเป็นหลักนะครับลองไปรันใหม่ครับไมล์เลนผ่านแล้วนะครับทีนี้ไมล์เลนมันถูกหรือยังครับสังเกตว่าถ้าเราจินตนาการเพิ่มเติมครับไมล์เลนมันก็ควรจะทำงานกับลิสต์ความยาวอย่างอื่นได้ครับเช่นอย่างนี้ควรจะตอบ4นะครับเราก็ไปเขียนเพิ่มครับไมล์เลน1 2 3 4นะครับตอบ4เห็นไหมฮะนี่โปรแกรมเราควรจะเป็นยังไงครับอ๋อถ้าเราดูจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างเป็นแบบนี้อ่ะเราก็ควรจะรีเทิร์นอะไรครับอ๋อลิสต์ตัวสุดท้ายครับมันเป็นโปรแกรมที่อาจจะดูโง่นิดนึงนะครับรันผ่านไหมโอเคฮะเห็นไหมฮะรันผ่านสังเกตว่าเทสเคสที่เราเขียนมาแบบนี้เนี่ยนะครับข้อสังเกตก็คือมันไม่ได้ถ้าเราเขียนโง่ๆนะครับซึ่งเราก็เห็นเองนะครับว่ามันผิดแต่ว่าเทสเคสแบบนี้มันไม่ครอบคลุมการทำงานของโปรแกรมเรานะครับเราควรจะใส่เพิ่มไปครับ my len ควรจะตอบอะไรครับตอบ3นะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับ my len สังเกตว่าถ้าเราไม่เทสอะไรเราจะแน่ใจไม่ได้เลยนะครับว่ามันถูกแล้วถ้าเทสเราห่วยนะครับเราก็แน่ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันถูกนะครับอ้าวบึ้มแล้วครับตอบ1ครับเพราะอะไรครับเพราะเราทำของประหลาดๆใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูเอ๊ะแล้วเราจะทำไงถ้าผมไปเรียกฟังก์ชันเลนตรงนี้ก็จบใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตก็คงจะเศร้าๆผมก็คงเขียนเป็นโปรแกรมหน่อยแล้วกันครับเขาถ้าผมเขียนผิดครับลืมรีเทิร์นนะครับไปเทสสังเกตว่าเทสผมก็บึ้มกระจุยเลยนะครับเฟลไปสามอันนะฮะreturn เขากลับไปทีนึงครับผมก็เทสผ่านแล้วครับโอเคนะฮะทีนี้โค้ดเราก็จะประกอบไปด้วยตัวโค้ดพร้อมทั้งด็อกนะครับ
ดอกนี่คือเป็นตัวระบุพฤติกรรมนะครับของฟังก์ชันนะครับที่เราเขียนนะครับโดยระบุผ่านทางเทสเสร็จแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับสังเกตเทสอันนี้มันก็ซ้ำๆนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรเท่าไหร่เราก็จะลบๆได้ผมเพิ่มอันละกันครับในนี้มีลิสต์ก็ได้นะครับต้องนะครับเป็นอย่างนี้แล้วกันครับอย่างนี้ต้องตอบเลยครับตอบ2นะครับลองเทสอีกทีนะครับอ่ะนะครับโค้ดเรานะครับจะมีไอ้ก้อนนี้ติดไปด้วยคือเทสนะครับเทสเนี่ยนะครับมันจะเป็นด็อกคิวเมนต์อย่างดีของโค้ดเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการรับประกันว่าโค้ดทำตามนี้ได้และมันสามารถเราสามารถตรวจสอบได้ว่าโค้ดมันทำตามนั้นจริงหรือเปล่าโดยการรันด็อกเทสเห็นไหมฮะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของการทำเทสอีเวนต์ในตัวอย่างแรกนะครับเรากลับไปดูรูปเราอีกทีนะครับเราเทสนะครับแล้วก็เขียนเทสนะครับเขียนเทสแล้วรันแล้วถ้ามันไม่เฟลก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าเฟลก็กลับไปโค้ดให้มันผ่านนะครับแล้วก็กลับมาเขียนเทสใหม่นะครับวนลูปกันไปแบบนี้นะครับอันนี้คือ test driven development นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคือโค้ดนะครับบวกกับเทสซึ่งเทสรันได้แล้วก็เทสนี่ก็ครอบคลุมค่อนข้างครอบคลุมนะครับโค้ดทั้งหมดที่เราเขียนไปนะครับก็วันนี้ก็ตัวอย่างแรกนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ